สำหรับการแสดงชุดสุดท้ายสำหรับผลงานศิลปะนิพนธ์ในปีนี้นะครับเราพาทุกท่านนั้นไปสนุกสนานรื่นเริงตามแบบฉบับวิถีชีวิตกันบ้างนะครับในการแสดงชุดติหมาตักน้ำเป็นการสะท้อนเห็นถึงวิถีชีวิตของทางภาคใต้ของไทยเรากันบ้างครับในการแสดงชุดนี้นะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวบ้านทางภาคใต้จังหวัดตรังนะครับเป็นความเฉลียวฉลาดของคนในสมัยก่อนที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งขึ้นมานะครับที่เราเรียกกันว่าติหมาติหมาคืออะไรครับติหมาเนี่ยเป็นการนำกาบหมากมาขึ้นรูปให้มีลักษณะคล้ายขันหรือคล้ายกระป๋องขนาดเล็กนะครับเอาไว้ใช้ในการตักน้ำเพื่อเอามานำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคต่างๆเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นหน้าตาของติหมาว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะนักแสดงของเราใช้ในการประกอบการแสดงด้วยในวันนี้นั่นเองครับแต่ด้วยยุคสมัยที่หมุนเวียนปรับเปลี่ยนไปครับมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่ติหมาจึงได้ลดความนิยมลงไปตามลำดับนะครับแล้วก็เริ่มสูญหายไปตามกาลเวลานักศึกษาของเราจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีงามเหล่านี้ไว้อย่างน้อยๆให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้จักว่าติหมาคืออะไรนั่นเองครับเมื่อท่านพร้อมแล้วผมขออนุญาตนำพาทุกท่านนั้นไปรับชมภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวบ้านจังหวัดตรังในการแสดงชุดติหมาตักน้ำขอเสียงปรบมือด้วยครับThank you.